ตอนนี้นะคะพาเพื่อนๆมาที่ตอนใต้ของรัฐฟลอริดากับเพื่อนๆค่ะเป็นเขตนะคะใต้สุดนะคะที่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะเพื่อนๆอยู่ใกล้กับประเทศคิวบานะคะอยู่คนละฝั่งทะเลมหาแอตแลนติกมหาสมุทรแอตแลนติกก็จะเป็นคิวบาแล้วก็จะเป็นเลยไปก็จะเป็นบาฮามาแคริบเบียนแถวนู้นนะคะเพื่อนๆค่ะก็เลยไปหน่อยหนึ่งก็จะเป็นพอร์โตริโกแล้วก็เลยไปหน่อยหนึ่งก็จะเป็นโดมอริกันรีพับลิกแถวนู้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยบรรยากาศแถวนี้โอ้ยพี่น้องภาคใต้ของฟลอริดานี่สวยมากเลยไม่น่าเชื่อว่าผู้คนมาจากไหนกันนักกันหนาโอ้โหเยอะมากนักส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวกับเพื่อนๆโอ้โหดูร้านอาหารร้านนี้นะ You see the restaurant over there ดิส่วนมากจะเป็น นักท่องเที่ยวเยอะที่นี่เยอะจริงๆน้ำมันอยู่ที่นี่ก็ไม่แพงนะ3.39 The gas here is not so bad นะdollars is same over there in the land. This one is big town. They got everything. They got like a shopping center. They got everything here. Would you know the name of the town? Key West. Oh yeah, this is Key West. Yeah. Home Depot, see? I have Home Depot too.อันนี้คือคีย์แวตนะคะเขาเรียกว่าคีย์แวตนะคะ มีทุกอย่างมีทหารเรือด้วยนะคะมีค่ายทหารเรือด้วยนะคะมาถึงคีย์แวตแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวตอนกลับไปจะพาเพื่อนจะถ่ายวิดีโอนะคะให้เพื่อนๆดูว่าถนนมาที่คีย์แวตนี้มันเป็นถนนแบบไหนนะคะเพื่อนคนเยอะมากเพื่อนๆค่ะแล้วก็รถติดมากเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดนะคะทางภาคใต้ของอเมริกากับเพื่อนเรามองไปทางไหนก็จะมีแต่เป็นเกาะต้นมะพงมะพร้าวเต็มไปหมดแล้วก็เป็นพวกรีสอร์ทเยอะมากการจราจรตอนนี้ก็สโลว์ดาวน์นะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่ารถติดค่ะเพราะว่ามันถึงเมืองใหญ่นะรถมันก็เลยติดอีกอย่างมันเป็นช่วงกลางวันช่วงเที่ยงๆเลยคนเขาเลิกงานกันมาทานอาหารมั้งว้าว look at that ตึกรามบ้านช่องแถวนี้แบบส่วนมากจะเป็นแบบคล้ายๆกับรีสอร์ทเมืองชายทะเลเนาะเฮ้ย Atlantic BankYou hear that? Gulf Atlantic Bank. You imagine how much the flood insurance right there. People live like this. And I've been.ท่าเรือน้ำมันก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆแต่ละปั๊มบางปั๊มก็3.37 บางปั๊มก็3.39โชคดีหน่อยเรามากันวันธรรมดาเราไม่ได้มาวันหยุดถ้ามาวันหยุดแถวนี้เพื่อนๆเอ้ยรถนี่ติดยาวเหยียดนะคะแถวนี้นะคะ
อันนี้คือเรือประมงค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นเรือประมงที่เขาตกปลากันเห็นไหมขนาดนี้ขนาดแค่ไอ้วันธรรมดารถยังติดเลย